CC มีหลายแบบเอามาวาดรูปสนุกๆได้ใต้ท้องทะเลของเรามีปูมีสาหร่ายมีแมงกะพรุนกำลังเล่นด้วยกันแล้วก็มีฉลามแล้วสัตว์ทุกตัวก็มาเก็บขยะด้วยกันใส่ในถุงสีเหลืองรูปสีสวยๆพอเราปิดไฟรูปก็จะหายไปแต่ถ้าเราเปิดไฟพิเศษแสงสีม่วงแบบนี้ทำไมเราถึงเห็นภาพบางอันชัดกว่าล่ะว้าวก้อนหินหอยเจ้าหลวงเห็นมีฉลามปลาดาวถ้าปากกาธรรมดาเป็นสีอะจะไม่เป็นประกายจะไม่เป็นแสงถ้าเราใช้ปากกาธรรมดาไม่ใช่ปากกาแบบนี้พวกนี้ไม่เรืองแสงส่วนแท่งนี้เรืองแสงมีน้ำอยู่ข้างในนี้ข้างในปากกาเรืองแสงมีน้ำที่เรืองแสงจริงๆด้วยให้หมดเอากระปุกมาใส่โอเคใส่กาวเทกาวลงไปใส่กากเพชรวิ่งวิ่งโอเคพอแล้วแล้วก็ใส่ดาวพอแล้วจากนั้นก็เขย่าเปิดไฟพิเศษเรื่องแสงว้าวกระปุกเรืองแสงสวยจังน้ำหมึกจากปากกาเน้นข้อความผสมกับน้ำแล้วจะเป็นยังไงนะพอมาดูเรืองแสงนะครับสีเขียวตกลงเขียวหรือเหลืองเนี่ยแต่สีส้มเรืองแสงกลางๆครับแล้วถ้าน้ำหมึกจากปากกาเน้นข้อความผสมกับน้ำมันล่ะจะเป็นยังไงมันงา มันไม่รวมแต่มันแยกชั้นแต่ของนนท์อะลองดูสิน้ำเรืองแสงจะอยู่ข้างล่างแล้วน้ำมันจะอยู่ด้านบนเป็นก้อนเล็กๆอุ้ยโอ้โหมันรู้เป็นฟองเรืองแสงละคราวนี้ถ้าเอาดินวิทยาศาสตร์มาแช่ในน้ำหมึกจากปากกาเน้นข้อความแล้วเปิดไฟ Black Light สีม่วงดูโอ้โหใหญ่โหใหญ่อะใหญ่มากเรื่องแสงด้วยเทใส่มือหนึ่ง3 2 1มือเด็กไม่มีสีเขียวเลยมือโนมีทั้งเขียวทั้งแดงทั้งอะไรหมดสุดท้ายถ้าลองเอาดอกไม้ขาวๆมาแช่น้ำหมึกจากปากกาเน้นข้อความล่ะหมดเลยนักวิทยาศาสตร์น้อยคิดว่าถ้าตั้งทิ้งไว้พรุ่งนี้ดอกไม้พวกนี้จะเป็นยังไงกันนะโอ้มหัศจรรย์จริงๆสีจากปากกาเน้นข้อความสว่างสดใสในที่มืดได้เพราะเราเปิดไฟสีม่วงพิเศษที่เรียกว่า Black Light สนุกละสิที่นี้แค่มีหลอดไฟ Black Light เราก็ทำให้หลายอย่างสว่างสดใสได้ในที่มืดๆและถ้าเอาน้ำจากปากกาเน้นข้อความไปผสมกับอะไรอีกหลายอย่างแล้วเปิดไฟ Black Light ก็จะได้เห็นอะไรที่น่าทึ่งขึ้นไปอีกยิ่งเล่นก็ยิ่งรู้ก็ยิ่งสนุกเรื่องสนุกแบบนี้มีอยู่ทุกที่ที่นี่บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยพบกันใหม่คราวหน้านะจ๊ะบ๊ายบาย